รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชัยศิริกายรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เรื่องของจีนกับอินเดียนั้นคอมเมนต์กันจริงๆแล้วมันมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์มาระยะหนึ่งนะตั้งแต่19ก่อน1962ที่จะรบกันมาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้เราจะไปกระเทาะเปลือกแฉกันสุดๆว่ามันมีที่มาที่ไปไงความไม่พอใจระหว่างจีนกับอินเดียนะครับซึ่งเราก็ทราบว่าจีนนั้นไปลงทุนในอินเดียมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของการขาดดุลการค้าระหว่างจีนกับอินเดียก็พอสมควรอยู่แต่วันนี้คนที่ให้คำตอบที่ชัดเจนอยู่กับผมวันนี้ครับท่านอาจารย์สุรชัยศิริกายสักครู่กลับมาติดตามความจริงครับไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยศิริกายกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเอากันชัดๆตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจีนกับอินเดียลบกันอ่ะอาจจะเป็นลบที่ชายแดนนะที่ bordering ที่เทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมอาจารย์ฮะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าเขามีความบาดหมางกันมาตั้งแต่ก่อน1962แล้วก็ลบกันแล้วครั้งหนึ่งด้วยมันเป็นไงอาจารย์นะเราจะเห็นว่านะฮะอินเดียนี่ก็เป็นประเทศที่อยู่ทางใต้ของจีนแล้วก็มีดินแดนกว้างใหญ่มีประชากรนะฮะก็ฟัดฟาวีกันละจีนนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะฮะมา300กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่สร้างปัญหาให้กับจีนมากที่สุดก็คืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยก็จะไปสำรวจประวัติศาสตร์สำรวจเรื่องเขตแดนตรงไหนที่เคยอินเดียเคยมีเนี่ยก็จะไปลากเส้นใหม่เลยแล้วคนที่สำรวจคนที่มีบทบาทมากที่สุดก็คือแม็กซ์มานนะไปขีดเส้นของอินเดียเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะอังกฤษนี่เป็นจักรวรรดินิยมด้วยนะคุณเข้าใจคำว่าจักรวรรดินิยมใช่ไหมนะพยายามจะขีดอะไรเนี่ยอ้างมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปขีดเส้นนะครับที่ไปทับซ้อนกับเขตแดนที่ประเทศจีนบอกนี่เป็นของจีนนะฮะแล้วตอนนี้เราเจอว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาแหละครับว่านะครับที่จีนกับอินเดียมีปัญหาพิพาทกันหนักเนี่ยก็คือพรมแดนในระหว่างเทือกเขาหิมาลัยเราเจอว่าในอดีตนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าผู้นำหรือกษัตริย์ของแคชเมียร์ชื่อว่ากุหลาบสิงห์นะฮะซึ่งเป็นฮินดูเนี่ยนะครับนะฮะก็เคยยกกองทัพเนี่ยไปตีนะฮะทิเบตครับแล้วก็ยึดดินแดนของทิเบตได้ส่วนนะครับครับนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยนะครับกษัตริย์ของทิเบตเนี่ยก็มีกำลังเสริมกำลังระดมตีดินแดนคืนมาได้อีกครับนะฮะเพื่อเราจะเห็นนะครับว่าดินแดนเนี่ยมันจึงมีการอ้างทับซ้อนกันเพราะเราเจอว่าอังกฤษนะซึ่งเป็นเจ้าจักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมเนี่ยก็จะเขียนแผนที่ลากเส้นเนี่ยตามดินแดนที่กุหลาบสิงซึ่งเคยตีดินแดนของทิเบตได้ก็บอกว่านั่นล่ะคือดินแดนของอินเดียละในขณะที่จีนไม่ยอมจีนก็บอกว่าทิเบตนี่เป็นของจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนตรงไหนที่ทิเบตอ้างเป็นของจีน
ก็ต้องลากไปสิเพราะฉะนั้นจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะ 90,000 กว่าตารางกิโลเมตรยับนะเยอะแยะมากพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมซึ่งจีนก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยนะครับก็เกิดการปะทะกันคือที่รุนแรงที่สุดที่เรียกเป็นสงครามระหว่างจีนกับอินเดียก็เกิดขึ้นในปี1962นะโดยรบกันแล้วก็จีนก็ส่งกำลังทหารเข้ามาซึ่งก็ปรากฏว่าทหารจีนก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะเพราะเนื่องจากว่าอินเดียไม่ได้คิดว่าจีนจะกล้าโจมตีมากมายก็ยึดดินแดนมากมายนะแล้วแต่ว่าในที่สุดทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการเจรจาหยุดยิงนะฮะแล้วก็จึงมีการลากเส้นนะฮะที่เรียกว่าเส้นยึดครองที่แท้จริงนะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดยิงที่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ตึงกำลังตรงนั้นก็มีเส้นเพราะฉะนั้นจะมีเส้นเขตแดนอยู่3เส้นเห็นไหมเส้นที่อินเดียอ้างเส้นที่จีนอ้างและเส้นที่ยึดครองกันแท้จริงจากปี1962จนถึงปัจจุบันเข้าใจยังไงฮะมันจะมีอยู่3เส้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนนะฮะว่าทั้งจีนและอินเดียเนี่ยจะก็ยอมรับกันอาจจะยอมรับกันแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงกันอีกเลยทั้งนี้เพราะประเด็นอะไรครับเพราะเราเห็นว่าอินเดียเนี่ยเมื่อได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีนโยบายวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งกับสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผู้นำอินเดียเนี่ยนะครับก็เห็นใจแล้วก็เห็นด้วยกับนโยบายของจีนซึ่งเสนอว่าประเทศที่เป็นอาณานิคมแล้วก็ได้เอกราชมาใหม่ๆเนี่ยควรจะอยู่ร่วมกับจีนนะฮะคือร่วมกันอย่างสันติเป็นนอนอลายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะแล้วสมัยนั้นนะครับผู้นำของอินเดียคือเนรูก็เห็นด้วยบอกว่าเพราะฉะนั้นผู้นำเนรูนี่ก็เห็นด้วยกับโจเอลายซึ่งก็เป็นผู้นำจีนนะฮะแล้วก็เรียกร้องกลุ่มประเทศโลกที่3เอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกันที่เพิ่งได้รับเอกราชได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคมตะวันตกทั้งหลายให้มารวมกลุ่มกันแล้วบอกว่าเราไม่ควรจะฝักใฝ่กับทั้งรัสเซียหรืออเมริกาแต่วางตัวเป็นกลางเพราะผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศเป็นกลางเนี่ยเราเห็นว่าเราเพิ่งได้รับเอกราชเพราะงั้นเราจะไม่ยุ่งกับสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจทำไมนะวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไรคุณคิดสิวัตถุประสงค์ของคุณก็คือพัฒนาเศรษฐกิจที่ด้อยพัฒนาของคุณให้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะเป็นศัตรูกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ควรจะมีความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายเราจึงเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเป็นกลางหรือกลุ่มไม่ฝักใฝ่นั่นหมายความว่ารัสเซียจะให้เงินมาช่วยเหลือก็เอานะฮะอเมริกาจะให้เหลือก็รับนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ยุ่งในความขัดแย้งเราจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับจีนกับอินเดียในสมัยยุค1960นะ5060เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะแต่มายุคหลังนี้เท่านั้นนะที่ปัญหาเรื่องพรมแดนมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่านะฮะผู้นำอินเดียบางคนคิดว่าเอ้ยเราควรจะยึดคืนดินแดนของเรามาโดยยึดเส้นเขตแดนที่อังกฤษเขียนเอาไว้ซึ่งแน่นอนจีนไม่ยอมรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคาถาชีวิตของอาทิตย์นี้ผมอยากจะเสนอการไม่เห็นคือการไม่แก้ปัญหานะครับอันนี้หมายความว่าอะไรคือหมายความว่าหลายๆคนนั้นไม่หันหน้าเข้าปัญหาครับพอมีปัญหาก็จะตัดหมดแล้วก็จะเดินหนีไปเลยหรือมีปัญหาที่ค้างๆก็จะไม่มาก็คือหนีปัญหาไปเลยเพราะถือว่ามองไม่เห็นปัญหาการที่เรามองไม่เห็นปัญหาไม่ใช่ว่าปัญหาจะหายไปนะครับปัญหาก็ยังอยู่ปัญหาก็ยังมีเรามีหลายๆคนเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยพอมีปัญหาก็ทำไมบวชหนีปัญหาก็เขามีความคิดว่าฉันไปอยู่ในวัดฉันบวชไปฉันหนีไปฉันไม่เห็นก็คือไม่มีปัญหาอันนั้นผิดมหันต์เลยนะครับฝรั่งนั้นสอนให้เห็นนะครับว่าสารภาพบาปก็คือหันหน้าเข้าปัญหาไปคุยกับบาทหลวงไปสารภาพกับเขาว่าเราเนี่ยนะประสบปัญหาอะไรบาทหลวงนั้นก็จะรับฟังแล้วก็จะแนะนำ
ช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะครับเราวันนี้ไปปรับทุกข์กับพระพระเขาก็อาจจะบางองค์นะครับบางองค์ก็อาจจะบอกให้เรานั้นนะครับได้เกิดความคิดได้เกิดความรอบคอบแล้วก็กลับไปต่อสู้ใหม่นะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหลายๆคนนั้นหนีปัญหาคิดว่าไม่เห็นปัญหานะครับไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่ถูกนะครับวันนี้ผมคิดว่ามีปัญหานั้นต้องหันหน้าเข้าปัญหาเพื่อจะแก้ไขนะครับแล้วเราจะต้องมองปัญหาอย่างลึกซึ้งแล้วการแก้ปัญหานะครับผมอยากจะบอกครับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความอัจฉริยะเขาจะปรับตัวเมื่อเขารู้เขาจะปรับตัวได้ดีขึ้นเมื่อเขาเข้าใจและมีประสบการณ์ฉะนั้นการแก้ปัญหานะครับไม่ใช่บอกว่าไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเราจะต้องหันหน้าเข้าไปมองเข้าไปดูปัญหาแล้วเมื่อเราเข้าใจปัญหาเราก็จะสามารถที่จะแก้นะครับปัญหาอันนั้นไปได้เรื่อยๆวันนี้ไม่เสร็จนะครับในวันต่อมาก็อาจจะเสร็จหรือถ้าวันต่อมาไม่เสร็จมันก็จะต้องมีวันหนึ่งที่จะทำให้นะครับมันหมดปัญหาไปได้ในอนาคตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็มีประสบการณ์นะฮะอังกฤษนะฮะมาทางพม่าเรามีฝรั่งเศสมาทางอินโดจีนเพราะฉะนั้นเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เพราะไอ้จักรวรรดินิยม2ประเทศนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณที่มาทำตัวเป็นกรรมการเนี่ยแหละทำกติกาให้มันวุ่นวายครับแล้วไงต่อจะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยอมก็มีการเจรจาแล้วก็ยอมรับเส้นยึดครองที่แท้จริงก็คือตอน1962ที่ยึดครองรบที่สำคัญจริงนะแต่เราจะเห็นว่าผู้นำอินเดียระยะหลังเนี่ยนะก็สงสัยว่าจะพยายามที่จะนะไม่ทราบว่าได้รับความยุ่งยงหรือปลุกปั่นจากใครหรือเปล่าสหรัฐหรือเปล่าก็สงสัยเพราะตอนนี้มันมีปัญหาหนึ่งที่ตอนนี้ Indo-Pacific Strategy Indo-Pacific Strategy เนี่ยแล้วคือท้ายที่สุดเนี่ยอินเดียอาจจะรู้สึกว่าเขาเสียพันธมิตรทางเอเชียใต้ไปหมดหรือเปล่าแม้แต่อิหร่านซึ่งอิหร่านกับอินเดียเคยสนิทสนมกันมากตอนนี้ก็เรียกว่าไปสวามิภักดิ์กับจีนหมดเรียกว่าไปเป็นมิตรกับจีนหมดนะซึ่งอินเดียหายเพื่อนหายหมดเลยทั้งศรีลังกาเนปาลนะแล้วก็ในปากีสถานที่ไม่ต้องพูดอยู่แล้วไม่เบื่อไม่เมากันด้วยเรื่องไงอาจารย์ทีนี้เขาก็คบกับสหรัฐแนบแน่นนะเรื่องไงอาจารย์ก็จะทั้งหมดนี่ก็คือกลัว the right of China เพราะว่ากลัวการที่จีนเนี่ยกำลังเติบโตเป็นมหาอำนาจนะอันดับ1ของโลกก็ตอนนี้เป็นอันดับ2แต่จะแซงจีนและแซงสหรัฐนะในปี30ที่คาดกันไว้อย่างนั้นเรียกว่าไปขอจีนขออินเดียเข้ามาร่วมมือด้วยใช่ครับสกัดดาวรุ่งใช่แล้วอินเดียเนี่ยก็ไปร่วมมือที่เราเห็นชัดว่าอินเดียก็คงจะหวาดกลัวจีนไม่ไว้ใจประเทศจีนเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องอันนึงคล้ายๆอาเซียนยังไม่ยอมลงนามในอาเซียนใช่ใช่15ในปี2017เนี่ยนะครับอินเดียก็ไปร่วมกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่เราเรียกว่า Indo-Pacific Strategy ที่จะปิดล้อมจีนนะก็มีสหรัฐอินเดียนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็ออสเตรเลีย4ประเทศนี้เราเห็นว่านะฮะเป็นแนวปิดกั้นซึ่งอันนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่าอินเดียฉลาดหรือเปล่าที่ทำอย่างนั้นนะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูทางเรื่องด้านกำลังทหารนะครับอินเดียเนี่ยหลังจากสงคราม1962แล้วเนี่ยได้เสริมกำลังของตัวเองเนี่ยมากขึ้นในขณะที่จีนไม่ได้ส่งเสริมกำลังทางด้านแนวรบอินเดียเลยเพราะจริงๆและแนวดินแดนเหล่านั้นน่ะมันเป็นเทือกเขาหิมาลัยนะเวลาหนาวก็หนาวมากนะถ้าในฤดูร้อนมันก็ทำมาเพาะปลูกอะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เท่าไหร่มันเรื่องของศักดิ์ศรีนั้นน่ะจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็เรื่องของเส้นทางเขตแดนในการเดินทางค้าขายกันเท่านั้นเองมันไม่น่าจะมีความสำคัญถึงขนาดจะต้องมาลบราค่าฟันกันนะฮะแต่การที่อินเดียเนี่ยหรือตอนนี้ที่ต่างหลายคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเกิดการชกต่อยกันไม่ได้ยิงกันด้วยแต่น่าจะเป็นการชกต่อยตีกันด้วยไม้พรองหรืออะไรเท่านั้นหรือว่าไม้
ตอกตะปูแล้วก็ฟาดฟันกันเหล่านั้นแล้วก็ตายกันไป 20-30 คนนะฮะซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าคนที่ไปสืบข่าวเขาบอกว่าเออมันก็ตายกันไปฝ่ายละ 20-30 คนนะคำถามเลยก็คือว่าทำไมนะประเด็นว่าบางคนก็บอกว่าอินเดียต้องการสร้างถนนเข้าไปในเขตแล้วก็ไปลุกล้ำเขตของจีนก็เลยจะเกิดการปะทะกันในขณะเดียวกันบางคนก็กล่าวหาว่าจีนก็พยายามที่จะสร้างถนนเข้ามาไข่แดนเพื่อมาติดต่อกับเส้นทางที่จะลงมาทางพม่านะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่กล่าวอ้างกันอยู่จริงๆถ้ามองงี้ถ้าทุกคนสร้างเส้นทางคมนาคมไปเชื่อมกันจริงมันผลประโยชน์ทั้งคู่นะใช่แต่ไม่กลายให้เพราะว่าสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันขึ้นมาประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตมากกว่าอินเดียแล้วเศรษฐกิจของจีนนะฮะนโยบายของสีจิ้นผิงก็คือการสร้างBRI นะฮะ Belt Road Initiative Belt Road Initiative เนี่ยคือต้องการจะเชื่อมทั้งโลกกันละเส้นทางสายใหม่ทั้งบกและทางทะเลขึ้นมาใหม่ตัวนี้แหละที่ผมอาจจะทำให้อินเดียมองเห็นว่าถ้าเส้นทางสายใหม่ของจีนรื้อฟื้นขึ้นมาสำเร็จนะจีนจะโตเร็วยิ่งกว่านี้เองนะฮะอันนี้ก็อาจจะทำให้อินเดียรู้สึกว่าเอ๊ะนะฮะจีนเนี่ยจะขยายการค้าเร็วเกินไปแล้วอาจจะปิดล้อมอินเดียหรือเปล่ารวมทั้งนะครับจีนยังได้นะครับท่าเรือของศรีลังกานะรัฐเดว่าศรีลังกาเนี่ยกู้เงินของจีนเพื่อสร้างท่าเรือเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินใช้คืนเพียงจีนจึงขอชาร์จยึดขึ้นมา99ปีอันนี้ก็เป็นเหตุน่าจะเป็นเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้อินเดียอาจจะมองว่าจีนกำลังแผ่ขยายที่พลเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียซึ่งอินเดียถือว่านี่มันดินแดนของฉันทำไมจีนขยายเข้ามารวดเร็วทั้งสามทางนะทั้งทางบกทางทะเลก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกแบบไม่พอใจคอมเมนต์นะใช่ครับเกิดการแข่งขันเกิดการคอมเมนต์กันนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเราจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยก็มีกองทัพเรือที่ยิบก็ใหญ่นะครับนะมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำนะครับนะฮะพอซื้อมาจากรัสเซียแล้วตอนหลังก็เพิ่มกำลังทางกองทัพอากาศนะโดยซื้อเครื่องบิน C-120Cอะไรก็บรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยจากสหรัฐอีกด้วยนะฮะซึ่งการพัฒนากองทัพของอินเดียเนี่ยนะก้าวหน้าไปมากกว่าของจีนด้วยซ้ำไปเพราะจีนจะไม่สนใจแนวรบด้านหิมาลัยเพราะคิดว่ามันไม่มีอะไรหนักที่น่ากลัวถ้ารบกันจริงๆก็ใช้ ICBM นั่นแหละ นะฮะแต่อินเดียเนี่ยนะครับเสริมสร้างกำลังมากนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าคือทุกคนยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีอันนี้สามารถที่จะปราบหรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินได้เหมือนเถอะก็เร่งระดมหากันใหญ่จัดหากันแต่ท้ายสุดเนี่ยจรวดตัวนี้เป็นคำตอบที่สามารถที่จะหยุดครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จับตามองแล้วผมเองก็รู้สึกเป็นห่วงในอินเดียเนี่ยน่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองและความร่วมมือในภูมิภาคนี้มากกว่าและอย่าลืมนะอย่างที่ท่านชี้มาอย่างนึงว่าอาเซียนเราเองเนี่ยเราก็ต้องการให้ประเทศที่เป็นมิตรกันเนี่ยอาเซียนบวก6เนี่ยนะครับนะฮะครับนะฮะซึ่งรวมทั้งอินเดียด้วยเข้ามามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสิบประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าอินเดียอาเซียนนะอินเดียถอนตัวนั่นน่ะสิแต่กลัวสินค้าจีนทะลักแต่ผมก็ยังแปลกใจว่าแต่สินค้าจีนก็ไปผลิตในอินเดียมากมายเลยใช่จีนไปลงทุนแล้วทำไมถึงกลัวสินค้าจีนจะทะลักเข้าอีกก็ยังงงเพราะว่าเขาสามารถที่จะผลิตและขายในประเทศได้เลยครับแล้วก็ส่งออกเพื่อทั้งเพื่อให้สำหรับ domestic use แล้วก็ส่งออกได้ด้วยสินค้าที่จีนไปลงทุนในอินเดียอันที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลอินเดียนะครับและประเทศอินเดียโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาที่สูงมากครับเราจะเห็นนะนักวิทยาศาสตร์เด่นๆนะฮะทำฟิสิกส์ของอินเดียเนี่ยไปเป็นลูกจ้างโด่งดังทั้งนั้นเลยไปทำงานในอเมริกาเป็น CEO ในบริษัทใหญ่ๆอเมริกานะใช่ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะน่าจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลอินเดียเนี่ยน่าจะหาทางทำยังไงที่จะดึงคนสัญชาติอินเดียกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศอินเดียโอ้เนี่ยผมพูดไปสมัยนั้นถึงว่าทำไมอินเดียมีคนระดับหูกะทิทั้งนั้นไม่เอามาสร้างแบรนด์ตัวเองเพื่อที่จะเออใช่แต่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองว่าทำอินเดียเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องไปคิดดูผมคิดว่าไม่ฉลาดเท่าไหร่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียน่าจะใช้
คนของตัวเองที่ฉลาดนะฮะหลักแหลมมีเทคโนโลยีเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้พวกนี้ไปเป็นลูกจ้างบริษัทแล้วก็จับมือกับจีนนะอเมริกาครับน่าจะอย่างนั้นจับมือจีนแล้วสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เข้มแข็งใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้วครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสาเหตุสำคัญว่าที่มาว่าอินเดียกับจีนนั้นยังคงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับติดตามเราได้ทั้งทาง HD CV5 HD1 นะครับและแฟนเพจ Murder TV ทั้ง Facebook และ YouTube ดูย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการความรู้นี่คือความรู้จริงที่ทุกอาจารย์นั้นเอามาเป็นเรื่องราวที่สรุปแล้วทั้งจากประวัติศาสตร์และความเป็นมาของโลกในแต่ละประเทศที่เราพูดถึงนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับช่วงหน้าพระอาจารย์วชิรเมธีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตังธรรมผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ดร.โสชัยศิริไกรวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์มากมนุษย์เราทุกคนนั้นต้องหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยข้าวปลาอาหารฉันใดเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหล่อเลี้ยงจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราด้วยธรรมะหรือด้วยงานศิลปะฉันนั้นเหมือนกันงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรารักในศิลปะเราชื่นชมในศิลปะเรามีรสนิยมทางศิลปะศิลปะจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เกิดสุนทรียภาพคือมีสุขุมรสคือความนุ่มนวลละมุนละไมอ่อนโยนดังนั้นงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญเพราะศิลปะนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงความสำคัญของศิลปะเอาไว้ในมงคลสูตรโดยพระองค์ตรัสว่าพาหุสัจจัญจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิกิโตเอตัมมังคารมุตตมังอันแปลได้ความว่าความเป็นพหูสูตรหนึ่งความเป็นผู้มีศิลปะหนึ่งความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดีหนึ่งสามประการนี้เป็นอุดมมงคลแห่งชีวิตเราจะเห็นได้ว่าในบรรดาอุดมมงคลแห่งชีวิตนั้นพระพุทธองค์จัดให้ศิลปะหรือความเป็นผู้มีศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของมงคลฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจในศิลปะหรือเป็นผู้ทำงานศิลปะคนคนนั้นก็นับได้ว่าเป็นผู้มีอุดมมงคลแห่งชีวิตคือชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่อย่างไรก็ตามวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากศิลปะชนิดหนึ่งเอาไว้ในใจผู้ชมทุกคนสุดยอดของศิลปะนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุขแม้ตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์นี่คือศิลปะแห่งการดำรงชีวิต